ก็วันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็กลับเข้ามาสู่ช่อง T Garden นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบอลสีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมได้นะครับมีก็ว่าจะมาเปรียบเทียบนะครับเห็นกันในเพจนะครับหรือในกลุ่มต่างๆนะครับที่กลุ่มผู้รักบอลสีนะครับหรือคนที่ชอบสะสมบอลสีนะครับถูกหลอกกันมาเยอะนะครับว่าบอลสีทศกัณฐ์นะครับลักษณะของต้นเล็กนั้นเป็นยังไงนะครับบางคนนะครับกำลังจะศึกษาแล้วก็บางคนกำลังจะหานะครับต้นบอลสีมาเลี้ยงสักต้นนะครับแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับกลายเป็นฮกหลงนะครับผมกลายเป็นฮกหลงเอาซะงั้นนะครับบางคนจึงถูกหลอกนะครับได้ง่ายนะครับวันนี้นะครับช่อง T Garden นะครับก็เลยจะมาให้ความรู้นะครับบอกลักษณะแตกต่างนะครับต้นบอนสีนะครับทศกัณฐ์นะครับกับต้นบอนสีฮกหลงนะครับว่าใบเล็กนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาลงลึกๆไปเลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับต้นแรกนะครับเรามาดูกันลักษณะภายนอกของต้นฮกหลงนะครับอันนี้คือต้นฮกหลงนะครับบอนสีฮกหลงนะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับบอนสีนะครับที่มีชื่อว่าฮกหลงนะครับนี่คือต้นเล็กนะครับใบนะครับจะมีลักษณะคล้ายต้นบอนสีทศกัณฐ์มากนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะของใบไทยนะครับใบไทยนะครับดูก้านกันก่อนนะครับก้านนะครับก้านก็จะมีลักษณะคล้ายกันมากก้านนะครับจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวหรือเขียวอมน้ำตาลนะครับน้ำตาลอมเขียวหรือเขียวอมน้ำตาลนะครับต้นเล็กนะครับก็จะประกอบไปด้วยก้านหูนะครับหูนะครับก็จะมีลักษณะไม่ชิดกันนะครับสะดือนะครับก็จะไม่แดงนะครับอันนี้เป็นของฮกหลงนะครับผมของฮกหลงสำหรับพื้นสีใบก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับลักษณะของการกัดสีอันนี้สำคัญเลยนะครับลักษณะของการกัดสีของฮกหลงนั้นก็จะกัดสีนะครับมาตั้งแต่สะดือของใบเลยนะครับอันนี้นะครับมากัดสีตั้งแต่สะดือของใบเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะไม่กัดสีง่ายนะครับผมแต่ก็มีลักษณะเป็นจุดๆนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ดูได้ง่ายก็คือนะครับลักษณะของกระดูกใบนะครับผมเส้นกระดูกใบนะครับจะมีลักษณะเป็นร่องนะครับมีลักษณะเป็นร่องนะครับเป็นขีดเป็นร่องนะครับ มีลักษณะเป็นร่องนะครับอันนี้สังเกตได้ง่ายนะครับมาดูข้างหลังข้างใต้ใบนะครับดูลักษณะใต้ใบนะครับใต้ใบนะครับก็จะมีเป็นเส้นเหมือนบอนสีทั่วไปนะครับไม่มีหูนะครับอันนี้ฮกหลงนะครับฮกหลงนะครับอันนี้เป็นใบแรกนะครับใบไม่ค่อยสวยนะครับเกิดจากแมลงกินนะครับแต่เป็นใบที่2ต้นนี้ก็คือกัดสีแล้วแต่อันนี้ก็คือฮกหลงนะครับผมฮกหลงนี่นะครับสะดือให้เพื่อนๆนะครับสังเกตสะดือตรงนี้ให้ดีนะครับให้เพื่อนๆสังเกตสะดือตรงนี้ให้ดีนะครับของฮกหลงนะครับว่าจะแตกต่างกับบอนสีทศกัณฐ์มั้ยนะครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูทศกัณฐ์กันก่อนนะครับเนี่ยนี่คือบอนสีทศกัณฐ์นะครับเห็นไหมครับบอนสีแล้วทศกัณฐ์บอนสีทศกัณฐ์นะครับนี่นะครับเป็นต้นแรกที่ผมเลี้ยงนะครับถ้าใครยังไม่ได้คลิปถ้าใครยังไม่ดูคลิปนะครับที่ผมเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับตั้งแต่มีใบ2ใบนะครับใบนี้กับใบนี้นะครับผมก็ ให้ไปติดตามนะครับช่องก่อนหน้านี้ได้นะครับหรือคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับไปติดตามดูนะว่าพัฒนาการที่ผมเลี้ยงนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นบอนสีทศกัณฐ์นะครับใบเขียวเข้มมากนะครับผมได้เลี้ยงมานะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของใบบอนสีทศกัณฐ์นะครับ
มาดูลำต้นนะครับมาดูกิ่งก้านกันก่อนนะครับกิ่งก้านก็จะเป็นลักษณะของก้านใบนะครับมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะครับเด่นชัดนะครับขึ้นมาก็จะเป็นหูใบนะครับหูใบยาวชิดนะครับสะดือฉีกมาถึงสะดือเลยนะครับจะแตกต่างกับที่ฮกหลงนะครับฮกหลงก็จะไม่ค่อยชิดนะครับหูใบไม่ชิดนะครับหูใบไม่ชิดอันนี้เป็นทศกัณฐ์นะครับอันนี้เป็นทศกัณฐ์หูใบเขาจะลึกลงมาแล้วก็ชิดนะครับสะดือนะครับสะดือก็จะมีสีแดงนะครับสะดือก็จะมีสีแดงนะครับอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะครับใบล่าสุดนี้เริ่มกัดสีแล้วนะครับกัดสีก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับสีขาววันสีก็จะมีวันสีทศกัณฐ์นี้กัดสีเป็นสีขาวก่อนนะครับเป็นจุดๆนะครับอันนี้เป็นฮกหลงนะครับแตกต่างกันนะครับตอนเวลากัดสีฮกหลงทศกัณฐ์นะครับแต่กัดสีนี่ค่อนข้างจะสวยนะครับกัดสีค่อนข้างสวยนะครับพื้นใบนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นใบนั้นเป็นสีเขียวเข้มกระดูกใบนะครับจะมีลักษณะเป็นกระดูกนูนนะครับผมทำให้ดูนี่คือกระดูกนูนนะครับกระดูกใบนะครับมีเส้นใบจะนูนขึ้นนะครับแตกต่างกับฮกหลงนะครับฮกหลงนี่จะไม่นูนนะครับก็จะฮกหลงนี่จะนูบุบลงนะครับสะดือก็จะแดงนะครับสะดือแดงนะครับชัดมากสะดือแดงชัดนะครับสะดือแดงชัดนะครับต้นนี้นะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ในถุงนะครับแล้วได้เอาออกมาแล้วนะครับสีสวยมากนะครับดูกันอีกชัดๆนะครับใบนะครับของฮกหลงกับใบทศกัณฐ์นะครับมาดูใกล้ๆเลยครับเทียบกันใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เป็นใบของฮกหลงนะครับอันนี้เป็นใบของทศกัณฐ์วันสีทศกัณฐ์นะครับใบมันจะแตกต่างกันครับเทียบกันชัดๆเลยนะครับอันนี้ทศกัณฐ์นะครับอันนี้ฮกหลงนะครับฮกหลงนะครับใบก็จะยาวนะครับมันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าตอนเล็กๆนะครับใบตอนเล็กๆผมว่ามันก็สามารถดูได้นะครับตอนเล็กๆนะครับจะดูตรงช่องของหูใบนะครับมันจะกว้างนะครับมันจะไม่ลึกนะครับอันนี้นะครับตอนของทศกัณฐ์นะครับตอนเล็กๆนะครับหูช่องของหูใบก็จะลึกเหมือนเดิมนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับสังเกตง่ายๆเนาะวิธีดูข้อแตกต่างของใบฮกหลงกับใบบอนสีทศกัณฐ์นั้นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลอีกครั้งนึงนะครับจากที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ปลูกเปรียบเทียบกันนะครับในใบอ่อนของบอนสีทั้ง2ชนิดนี้ก็จะมีความแตกต่างนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เริ่มกัดสีนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องย้ำกับเพื่อนๆว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับบอนสีนะครับก็จะมีการถูกหลอกแล้วก็โกงขายเอาบอนสีตัวนั้นมาตัวนี้นะครับที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับมาขายกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาบอนสีหรือผู้ที่ดูบอนสีนะครับก็ควรที่จะศึกษาให้มีความเข้าใจให้มีความถ่องแท้ก่อนที่จะซื้อมาปลูกนะครับสวยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับอีกสักระยะนึงนะครับให้บอนสีได้มีอายุขึ้นนะครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูอีกว่าการกัดสีนั้นจะเพิ่มขึ้นไหมเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ